ค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่หญิงสาวถูกคนรักแทงคอจนเสียชีวิตก่อนที่ชายหนุ่มจะรมควันตัวเองในรถยนต์จนอาการสาหัสนะคะล่าสุดค่ะช่วงบ่ายของวันนี้30สิงหาคมนะคะครอบครัวของนางสาวน้ำเพชรอายุ29ปีหญิงสาวผู้เสียชีวิตนะคะก็เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนางสาวน้ำเพชรกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะนางคงน้อยอายุ63ปีแม่ของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการโศกเศร้าพร้อมเปิดเผยว่าปกติตนเองกับลูกสาวจะโทรศัพท์คุยกันทุกวันเพิ่งไม่ได้คุยกันเมื่อวานนี้โดยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยลูกสาวบอกว่าทะเลาะกับแฟนหนุ่มถูกกระชากแขนจนล้มพ่อแม่ฝ่ายชายต้องเข้ามาห้ามค่ะทั้งนี้เชื่อว่าฝ่ายชายมีการทะเลาะกับลูกสาวเรื่องเงินจนเป็นชนวนของการลงมือก่อเหตุค่ะซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกด้วยว่าเมื่อวานที่เกิดเหตุน่าจะมีปากเสียงกันเพราะฝ่ายชายคงจะขอสร้อยคอของลูกสาวแต่ลูกสาวไม่ให้เพราะก่อนหน้านี้ช่วงวันแม่ที่ผ่านมาลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่าจะกลับเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้เพราะมีคนมาดักรอที่หน้าบ้านลูกสาวก็เลยได้กลับมาหาตนที่บ้านเกิดที่จังหวัดชัยนาทซึ่งคาดว่าฝ่ายชายคงมีปัญหาเรื่องหนี้สินและมีคนมาตามทวงหนี้ไปบ้านเนี่ยตอนแรกเขาจะเข้าบ้านไปรับค่ะแต่มันเข้าไม่ได้ค่ะก็เลยก็เชิญไปบ้านเลยแต่ก็โทรมาบอกกับเขามีคนมาดักหน้าบ้านเขาก็ติดกล้องเขาก็ดูกล้องวงจรเหมือนเพราะว่าทำผู้ชายเป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ยนางคงน้อยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับฝ่ายชายเคยเจอแค่ครั้งเดียวค่ะตอนที่ลูกสาวพามาที่บ้านเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะเป็นคนโมโหร้ายลูกสาวน่าจะเป็นคนโมโหร้ายมากกว่าอีกไม่เข้าใจว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้มาทำแบบนี้ไม่ถูกต้องบอกว่ารักลูกสาวตนแล้วทำไมถึงทำแบบนี้แต่คาดว่าคงเป็นเพราะอาการของโรคซึมเศร้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายไม่ได้เป็นเพิ่งมาเป็นช่วงหลังที่มีปัญหาหนี้สินแล้วเคยมีครั้งหนึ่งลูกสาวจะมาหาที่บ้านแต่ฝ่ายชายไม่ให้มาด้วยฝ่ายชายก็ร้องไห้โฮออกมาคาดว่าคงควบคุมอารมณ์ไม่ได้ส่วนครอบครัวฝ่ายชายก็บอกว่าจะช่วยเหลือรับผิดชอบเพราะลูกสาวมีลูกเล็กอายุ11ขวบด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือแค่ไหนค่ะไม่ต้องอะไรละแกว่าเขาจะมาบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะลูกสาวบอกไม่ต้องมาอ๋อไม่ให้มาร้องไห้โฮเลยผู้ชายร้องไห้บอกขอไปด้วยไม่ได้เขาก็บอกแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเขาจะรับผิดชอบแต่มันแค่ไหนไม่รู้นะด้านนางวันทิพย์อายุ51ปีซึ่งเป็นน้าสาวของผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้เล่าว่าหลานสาวเนี่ยได้เข้ามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพหลายปีแล้วนะคะแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่โชคชัย4ได้ประมาณ 4-5 เดือนก็คือช่วงที่มาคบกับผู้ก่อเหตุโดยหลานสาวเนี่ยทำงานและเรียนปริญญาตรีไปด้วยเพื่อที่จะนำวุฒิกลับไปสมัครงานที่บ้านเกิดจะได้อยู่กับแม่กับลูกสาววัย11ขวบค่ะโดยหลานจะโทรคุยกับทางบ้านตลอดมีอะไรก็จะเล่าให้ฟังแต่ไม่เคยเล่าว่ามีปัญหากับแฟนคนนี้มาก่อนเลยแต่บอกว่าได้ไปอยู่บ้านแฟนอยู่ดีอยู่สบายจนเมื่อช่วงวันแม่ที่ผ่านมาหลานกลับมาที่บ้านมาหาแม่โดยมาอยู่ประมาณ1อาทิตย์และเพิ่งจะกลับกรุงเทพไปเมื่อวันที่5และโทรมาบอกว่ามีปัญหาระหองระแหงกับแฟนระแวงและน่าจะติดหนี้สินและมาขอเงินแต่หลานไม่ให้ค่ะเหมือนติดอะไรสักอย่างเหมือนว่าเขาจะไปขอเงินแล้วไปขอเขาเนี่ยค่ะใช่ก็เลยเราหอมมาแหงกันมาเรื่อยมาผู้ชายขอใช่ผู้ชายจะขอเงินใช่แต่ผู้หญิงไม่ให้ใช่ก็เลยแค่เราหอมมาแหงอีตอนสุดท้ายจากเมื่อวานเขาไม่ได้ไปทำงานแม่แฟนเขาก็เลยขึ้นไปเรียกว่าทำไมถึงไม่ลงมาสักทีปกติจะทำงานแล้วก็จะซื้อของมาค่ะวันนี้แอมมันยังไม่ลงมาถ้าไปเรียกชั้นสามแม่นะแม่ผู้ชายนะเขาก็ขึ้นไปเรียกทั้งสามพอไปเปิดกล้องดูแล้วอ้าวกลายเป็นแข็งไปแล้วก็มีเลือดออกแต่ก็ไม่รู้เลือดเพราะมาไม่ทัน
นางวันทิพย์บอกอีกว่าปัญหาระหองระแหงน่าจะเกิดขึ้นมาได้สักพักแต่ไม่ได้เล่าให้ที่บ้านฟังจนครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหลานบอกว่าถ้าทนไม่ไหวจะออกจากบ้านหลังนี้แต่แม่เป็นห่วงเพราะหลานป่วยบ่อยกลัวจะไม่มีคนดูแลและครอบครัวแฟนก็ดูแลหลานดีแม่เลยบอกให้อยู่ไปก่อนอีกเทอมเดียวก็จะเรียนจบแล้วจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่น้าผู้ตายนะคะก็ยังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าที่ทำกันเนี่ยทำกันแรงเกินไปคนอยู่ด้วยกันมีอะไรน่าจะคุยกันไม่ใช่ฆ่ากันให้ตายแบบนี้มันน่าหดหู่วันแรกรักกันดีแล้วทำไมอยู่ๆมาฆ่ากันแบบนี้แล้วจะรับผิดชอบได้อย่างไรฝ่ายชายติดคุกเดี๋ยวก็ได้ออกมาแต่หลานสาวไปแล้วไปเลยไม่กลับมาแล้วลูกสาววัยกำลังโตก็ต้องขาดแม่เพราะที่ผ่านมาหลานเป็นคนส่งเสียค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดค่ะนางวันทิพย์นะคะยังยืนยันอีกด้วยค่ะว่าจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดส่วนฝ่ายชายที่ขับรถออกมาเหมือนจะไปฆ่าตัวตายนั้นก็ไม่ทราบว่าทำไปทำไมแต่รถคันที่ขับไปก็รถหลานตนส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านที่เกิดเหตุก็ได้เจอกับครอบครัวของฝ่ายชายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันมากนักเพราะมันยังตื้อไปหมดแต่อีกฝ่ายบอกว่าจะช่วยเหลือรับผิดชอบแต่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรและแค่ไหนค่ะ